พรีเซนต์3นาทีวันนี้เรามีอะไรบ้างก็มากับคอลเลกชันของบูคาลีครับคอลเลกชันเซอร์เพนครับผมตัวเนี่ยที่มาเปิดงานเปิดไฟวันนี้ด้วยก็มีทั้งกำไรแหวนแล้วก็สร้อยเลยครับผมอันนี้ก็คือมีพี่กาดยืนจ้องแล้วนะแต่ละชิ้นมันมีความหมายอะไรยังไงพี่มิวก็ด้วยสัญลักษณ์ของบูคาลีครับผมก็จะเป็นรูปงูหรือว่าเซอร์เพนหรือว่าสรพิษเนี่ยครับผมก็จะเป็นธีมที่ผสมกับไฮจิลด้วยก็จะมีเพชรประดับอันนี้น่าจะประมาณ13ล้านได้พอใส่13ล้านข้างมือมันมีความแบบมือเป็นยังไงบ้างมีความระมัดระวังสุดก็เสียวๆเหมือนกันกลัวเพชรหลุด13ล้านนี่คือแค่ข้อมือแค่ข้อมือใช่นี่แค่อันเนี้ยครับ13ล้านที่คอที่คอกันทั้งตัวน่าจะรวมกัน20บาทที่คอประมาณ10ล้านใช่ที่คอประมาณอันนี้เท่าไหร่5หรือแหวนดีคือตอนนี้คือเดินไปไหนมาไหนพี่กาดสามารถเป็นส่วนตัวได้พี่กาดเดินตามเมื่อกี้เข้าห้องน้ำพี่กาดผมฉี่พี่กาดก็ฉี่ด้วยครับพี่อยากได้บ้างไหมมิวอุ้ยนะครับต้องอยากได้สิครับไปใส่ก็เท่ๆดีอันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบในเครื่องประดับทั้งหมดที่แบบสนใจมากสนใจหรอก็ถ้าใส่ง่ายหน่อยก็เป็นแหวนครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวกำไรหรือว่าสร้อยแบบนี้อาจจะต้องใช้ออกงานอันนี้ก็อาจจะพอแบบใส่ไปไหนมาไหนได้บ้างแบบชอบไหมคะคอลเลคชันนี้ครับชอบสิครับผมก็อย่างที่บอกไปเป็นตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของบูคาลีด้วยก็หลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีคอลเลคชันที่เป็นรูปงูเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่ผมชอบคือความเป็นเกล็ดครับผมถ้าดูดีเทลดีๆเกล็ดสวยมากนี่แล้วจริงๆต้องดูที่สีมาสีเขียวเหี่ยวซับมากสำหรับเราตารางวันของเราวันนี้แรกที่มาเป็นฤหัสสีเขียวได้อยู่แต่ห้ามใส่วันเสาร์ที่ทำจะยังแบบโปรไฟล์จอดำเรื่องโปรไฟล์จอดำเหรอครับช่วงน่าจะเดือนที่แล้วใช่ไหมครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างจะเอาใจไปกับโซเชียลมากเกินไปแล้วก็ช่วงนั้นเสพโซเชียลเยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าลองมาโซเชียลดีท็อกซ์ดูอ๋อคือเบรกใช่คือเบรกการเล่นโซเชียลซึ่งอุ๊ยดีมากๆเลยนะมันทำให้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนจิตใจเราอะโฟกัสกับหลายๆอย่างได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็หลุดจากตัวโซเชียลได้ครับย้อนกลับไปอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราต้องดีท็อกซ์แล้วตอนนั้นก็เอาจริงๆก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้านะมันจะทำให้มีคอมเมนต์หลายๆอย่างเข้ามาเยอะมากๆแล้วบางอย่างก็จะแบบเอาออกจากใจไม่ได้อะว่าพอเราเป็นนักแสดงด้วยเป็นศิลปินด้วยเหมือนเวลาที่เราต้องไปทำการแสดงครับผมบางทีเวลามันมีอะไรที่มันอยู่ในใจอ่ะมันจะเป็นต้องเคลียร์หรือว่าพอเคลียร์ไม่ได้ก็รู้สึกว่ากระทบกับงานเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าลองดีท็อกซ์น่าจะได้ตลอดเวลาเราเก็บความรู้สึกไว้เยอะๆเลยแบบใช่ครับก็อาจจะด้วยเรื่องบทบาทในการแสดงด้วยบางทีเวลาคัดก็คัดไม่หมดนะแล้วหลายๆอย่างที่กระทบกับใจเราไม่งั้นพี่ถามเลยคอมเมนต์ด้านลบมันมีผลมากแค่ไหนสำหรับมิวก็ถ้าเราจิตใจช่วงไหนแข็งแรงนะก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าถ้าช่วงไหนจิตใจแบบก็บอบบางอ่ะมันก็จะโดนอะไรพวกนี้เข้ามาแบบทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเยอะเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาพี่มิวก็เชื่อว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันมากพอใช่ใช่ครับแต่ตอนนั้นอันนี้มันโดนมันก็รู้สึกว่าใช่แต่มันก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่าใจเราไม่แข็งแรงเหมือนกันนะบางทีมันต้องบอกว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่าดูคนนี้ดูเข้มแข็งจังเลยบางทีก็อาจจะต้องการแบบคนที่รับฟังเขาบ้างเหมือนกันแล้วตอนที่ตอบกันเป็นยังไงบ้างใช้วิธียังไงบ้างก็ตอนนั้นค่อนข้างจะเขาเรียกว่าตัดฉับเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากเขาหักดิบนี่คำตั้งนานหักดิบเหมือนกันครับผมก็ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเลิกเล่นเลยลบแอปทิ้งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเห็นก็ทิ้งเลยแต่ฟอร์มมันไหนสีฟ้าก็สีฟ้าแล้วกันเพราะว่าบางทีแบบเผลอๆเล่นมือถือก็กดตุ๊บเอาเข้าไปดูแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันก็เลยตัดสินใจลบเลยแต่ถ้าแนะนำก็อาจจะแบบใช้การแบบค่อยๆเลิกดีกว่าตัดฉับอาจจะแบบกดหลายใบใช่แล้วนะวันนี้มันดีขึ้นใจขึ้นมามั้ยดีขึ้นเยอะมากๆเลยครับตอนนี้แล้วอย่างนี้จะตั้งรับยังไงในเมื่อปีหน้าบทบาทการเป็นนักแสดงมันจะเข้มข้นกว่าการเป็นศิลปินแล้วนะใช่อันเนี้ยคิดว่าอาจจะต้องปรึกษา acting coach หลายๆคนเพิ่มด้วยครับผมเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาออกแล้วอะแต่ถึงเวลาจริงเอาไม่ออกไม่งั้นพี่ถามเลยแต่ว่าทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการแสดงมันรวมผสมกันไปโดยที่ไม่รู้จะจัดสรรอะไรก่อนใช่ไหมใช่หลายครั้งบางทีเราคิดว่าไม่เป็นแต่พอเรามาตกตะกอนจริงๆมันเป็นอยู่มันมีความที่แบบเอาเรื่องบางอย่างจากในที่การแสดงมาด้วยเอาเรื่องบางอย่างจากโซเชียลต่างๆมาปนไปปนมาปุ๊บตัดไม่ออกปุ๊บเอาพังหมดเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องตัดให้ได้อะมันดิ่งถึงขั้นไหนดิ่งถึงขั้นไหนหรอครับก็มีแบบก็
ช่วงก่อนนั้นนะคือด้วยความที่เราเป็นเบิร์นเอาท์ด้วยไงมันทำให้หลายๆอย่างมันเป็นโดมิโนพอมันจะมันแบบเราจิตใจเราอ่อนแอจากเบิร์นเอาท์อยู่แล้วแล้วพอเจอแบดคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เอาไม่ออกกูแบบมันก็เลยแบบพังเป็นโดมิโนเลยการที่ไปคุยกับหมอเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาก็จะรับฟังเราโดยที่เขาไม่ได้ตัดสินอะไรเพราะบางทีเอาพูดตรงๆนะบางทีเราไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ปุ๊บเขาจะมีแบบมีไบแอสของเขาว่าเออมีปักธงของเขาว่าแบบเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเขาจะเป็นยังไงถ้าเรื่องนี้เขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุณหมอเขาจะเป็นกลางมากๆเลยก็เหมือนรับฟังเราเรื่อยๆอย่างเช่นของพี่มีต้องใช้ยาช่วยไหมหรือว่าแค่ได้ระบายได้คุยกับหมอได้อยู่ใจแล้วของผมยังอยู่ในเฟสที่ยังพูดคุยกันอยู่ก็คือเข้าไปเคลียร์ใช่ยังไม่ได้แบบถึงขั้นใช้เคมีใช้ยาอะไรแล้ววันนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาหรอตอนนั้นถ้าหายไปสัก 70-80 ตอนนี้ก็อาจจะกลับมาประมาณสัก50แล้วเหลืออีกนิดนึงแล้ววันนี้กลับมามันมีเป้าหมายหรือว่าตั้งยังไงให้มองยังไงรู้สึกว่าไม่ให้มันเป็นไม่แบดก็ตอนนี้ก็มาใส่ใจเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นครับเราอะโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในกองที่น่ารักมากๆทั้งตอนนี้ทั้งช่อง7ทั้งช่องวันเลยทั้ง2ไม่เต็มทั้ง2กองคือน่ารักมากๆครับแล้วแบบอย่างช่องวันเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีความสามารถมากๆนะครับตั้งใจในการทำงานมากๆแล้วเหมือนเราได้รับสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตัวเราด้วยแล้วแบบยิ่งมีไฟในการแสดงเลยพอเราโฟกัสเรื่องการแสดงอย่างเดียวปุ๊บมันก็เลยแบบตัดหลายๆอย่างได้มีแต่แน่นอนการเป็นนักแสดงอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีคอมเมนต์ไม่ดีเข้ามาอีกใช่ใช่แล้วเราเตรียมตัวตั้งรับกับมันยังไงก็ด้วยความที่เราก็มีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแล้วนะครับผมก็เริ่มรู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ครับก็เอาพูดตรงๆนะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ต้องไปใส่ใจอ่ะมาช่วยถ้าถึงเวลาทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่บางทีมันก็ทำไม่ได้บางทีเผลอก็รู้สึกว่าต้องหักห้ามใจมากขึ้นแล้วก็มีสติเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นพี่ถามมีมองบวกว่ามองความเป็นจริงปัจจุบันนะมองความเป็นเอาจริงสักตลอดมันก็มองความเป็นจริงแหละแต่ว่าบางทีก็อาจจะเผลอไปในแง่ทีฟเยอะหน่อยจริงทำร้ายเราครับจริงมันช่างโหดร้ายขนาดนี้แต่ยังไงเราก็อิกนอมันไม่ได้หรอมิวใช่เขาอิกนอบางทีมันแบบเราต้องมูฟออนก่อนอาจจะไปถึงเฟสนั้นได้ครับผมอาจจะต้องเชิญเรื่องบางอย่างก่อนแล้วถึงจะอิกนอได้เพราะเราผ่านความรู้สึกนั้นมาแล้วโอเคอุ้ยคอนเทนต์จริงจังจัง